สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับเมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้ชาวนาก็ได้เริ่มไถเปิดหน้าดินแล้วนะครับหรือว่าไถหุ้นนะครับบ้านผมเรียกนะครับนี่ครับบรรยากาศพอฝนมานะครับดินมันมีความชุ่มชื้นแล้วนะครับตกเมื่อวานนะครับแป๊บหนึ่งแต่ตอนเช้านะครับเช้าอุณหภูมิ23องศานะครับ6โมงนี่ก็8โมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมมาแต่หน้าก็เลยเห็นรถไถนะครับกำลังไถหุ้นก็เลยไถเปิดหน้าดินเพื่อจะหวานข้าวนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับดูบรรยากาศการไถนาครับแดดกำลังมาโชเฟอร์รถไถยังอายุน้อยอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของเจ้าของรถไถหรือเปล่าแต่ก็ตีเลยแก่สวิตว่าแต่รถสุดไหนเขาแก่สวิตตัวนี้ก็จะได้น้ำมันอันนี้จักรบาทจะนี่น้ำมันลิตรจักรสามสิบตัวเราคิดไล่ยังไงไล่200ไล่ละ200ไถหุ้นอย่างเดียวนี่ว่า200ครับโอ้เปิดหนาดินอย่างเดียวเนาะ200แต่ห้างกับบริษัทราคาเนาะปีนี้โอ้เสียสวิตบ้านโดนสายนะครับมีทั้งรถเกี่ยวด้วยลูกไส้บ่ครับโอ้คือปั่นได้เร็วแต่จักรปีนี่นอนหนึ่งปีนี่โอ้มาซอยพอไถนาแต่ก้านตัวรถเกี่ยวก็เป็นบ่โอ้นะครับคุมเบิดหน้าเลยบ่หน้าเดียวบ่มื้อนี้หน้าเดียวเสียสวิตบ้านนนสายนะครับก็สั่งลูกครับให้ปั้นกับเทนานะครับม .1 นะครับโอ้พ่อมาปั้นกับเทนานะครับแม่มือเดินหนูครับมาจักปีแล้วนี่มาสองสามปีแล้วอยู่ตั้งแต่อยู่ป้อประถมที่หักมาป้อสี่ป้อสี่ป้อสี่ไปเลยป้อฮันไฮบ่ก็นั่งป้อสิบสามผมเป็นมาตั้งแต่โอ้เก้าขวบแล้วมั้งเก้าขวบนะครับนี่น้องเก้าขวบโอ้รถเกียร์เป็นบ่ครับเป็นปีที่แล้วครับโอ้นี่นะครับลูกชายเฒ่าแก่สวิตนะครับไม่ธรรมดาไถนาช่วยพ่อด้วยปิดเทอมอยู่นะครับนี่ก็มาช่วยพ่อทําไถนานะครับพ่อมาไถนาไล่ละ200ไถอย่างเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศพ่อกับลูกนะครับช่วยกันทํามาหากินนะครับสําหรับวิธีไถบ้านหรือว่างานเกษตรที่อยู่ที่บ้านนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ